ให้กำลังใจแก่นักกีฬาอีกสักครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับแล้วกันนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวยเมฆาณวคุณไว้ณ อุตสาหกรรมด้วยครับต่อไปนี้จะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะการแข่งขันวิ่ง100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน29ปีหญิงในพิธีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวยเมฆาณวคุณรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาครับผลของการแข่งขันชนะที่3เหรียญทองแดงได้แก่อัชรพรกิ่งแก้วมหาวิทยาลัยมหิดลสถิติ 14.45 วินาทีชนะที่2เหรียญเงินได้แก่ณัฐยาสังทองมหาวิทยาลัยมหิดลสถิติ 14.43 วินาทีและชนะที่1เหรียญทองได้แก่อัศมาพรจตุรพรคงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถิติ 14.42 วินาทีขอเชิญชวนทุกท่านปรบมือให้กับนักกีฬาอีกสักครั้งหนึ่งครับผมจากการแข่งขันขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวยเมฆาณวคุณในโอกาสนี้ด้วยครับต่อไปนี้เป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะการแข่งขันวิ่ง100เมตรรุ่นอายุ 50-54 ปีชายในพิธีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวยเมฆาณวคุณรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลครับชนะที่3เหรียญทองแดงได้แก่ปรีชาขุนเพชรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถิติ 13.81 วินาทีชนะที่2เหรียญเงินได้แก่สมยศศรีสถิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถิติ 13.32 วินาทีและชนะที่1เหรียญทองได้แก่สมชายพิมพ์ธนประทีสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถิติ 13.21 วินาทีขอเสียงปรบมือให้แก่นักกีฬาอีกสักครั้งหนึ่งครับผมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวยเมฆาณวคุณและนักกีฬาด้วยครับเอาพ่อไปรับนักกีฬาด้วยค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพต่อไปนี้จะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะการแข่งขันพุ่งแหลงรุ่นอายุ 40-44 ปีชายในพิธีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวยเมฆาณวคุณรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาขอเรียนเชิญครับวิ่งมาช่วยดูด้วยในระยะให้ด้วยนะครับเอารีบเลยครับรีบเลยครับหยุดไว้แค่นั้นก่อนแป๊บนึงนะครับ
40-44 ปีชายในครั้งนี้ชนะที่3เหรียญทองแดงได้แก่ธวัชชัยสิทธิ์มักมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสถิติ 34.04 เมตรชนะที่2เหรียญเงินได้แก่เจริญศักดิ์ชูวงศ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถิติ 35.07 เมตรและชนะที่1เหรียญทองได้แก่สมเกียรติพริ้งสกุลมหาวิทยาลัยรามคำแหงสถิติ 35.37 เมตรขอเชิญชวนทุกท่านปรบมือให้แก่นักกีฬาอีกสักพักหนึ่งครับผมขอบคุณมากมากครับในความร่วมมือแล้วโอกาสนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเขาขอบพระคุณผู้ช่วยสัจจานต์ดร.มารวยเมฆาท่านว่าคุณไว้ตรงนี้ด้วยครับต่อไปนี้เป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะการแข่งขันวิ่ง100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน29ปีชายในพิธีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวยเมฆาณวตุลให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาขอเรียนเชิญครับผลของการแข่งขันชนะที่3เหรียญทองแดงได้แก่สุรชัยจันดิษฐ์มหาวิทยาลัยมหิดลสถิติ 12.08 4วินาทีชนะที่2เหรียญเงินได้แก่ทศพรติ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถิติ 12.082 วินาทีและชนะที่1เหรียญทองได้แก่โชคชัยดวงแก้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถิติ 11.30 วินาทีขอเสียงปรบมือแก่นักกีฬาอีกครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวยเมฆานวกุลไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับต่อไปนี้จะเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะการแข่งขันทุ่มน้ำหนักรุ่นอายุ 40-44 ปีหญิงในพิธีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวยเมฆานวกุลให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาคนนี้ครับผลของการแข่งขันชนะที่3เหรียญทองแดงได้แก่สาธิตีนาคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สถิติ 6.24 เมตรชนะที่2เหรียญเงินได้แก่นฤศลาแผงวงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถิติ 7.66 เมตรและชนะที่1เหรียญทองได้แก่เบญจมาศเกิดมาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สถิติ 8.03 เมตรขอเสียงปรบมือให้แก่นักกีฬาอีกสักครั้งนึงครับผมขอบคุณครับคณะกรรมการขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มารวยเมฆานวกุลรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับไฟแสงสีเสียงครับขอความกรุณาให้ไฟแก่เด็กหนุ่มที่นั่งประกาศด้วยอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าไฟไม่มีเด็กหนุ่มมองชื่อไม่เด่นครับแข่งตรงผู้ประกาศนะครับหนุ่มสาวผู้นี้ไม่มีไฟมองตัวหนังสือไม่เห็นครับไม่ค่ะมองเห็นนะคะแต่ช่วยนำแสงสว่างให้ชีวิตหน่อยนึงนะคะในพิธีนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.กัลยาศรีสุวรรณคณะบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาขอเรียนเชิญครับ
ผลของการแข่งขันชนะที่3เหรียญทองแดงได้แก่มานพศรีเหลืองมาวิไลศิลปากรเวลา22:36.83 วินาทีชนะที่2เหรียญเงินได้แก่สุวรรณชัยแสงเสนมหาวิไลเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถิติ11:52.16 วินาทีและชนะที่1เหรียญทองได้แก่วัฒนาชดาพรมหาวิไลวลัยรัตน์สถิติ10:41.89 วินาทีขอเชิญชวนทุกท่านปรบมือให้แก่นักกีฬาอีกสักครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.กัลยาศรีสุวรรณคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรมหาวิทยาลัยวลัยนครินทร์นะครับ